อยากจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนไม่ว่าจะเป็นน้องๆเราหรือว่าจะเป็นรุ่นเดียวกับเราหรือรุ่นพี่เราถึงเรื่องของการมาเล่นกีฬาจำรบยังไงบ้างคะก็อยากจะให้ทุกคนเปิดใจที่จะเล่นแล้วก็รู้จักกับกีฬาชนิดนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เล่นง่ายเล่นไม่ยากแล้วก็ทุกคนเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะใช่ค่ะแถมยังใช้พื้นที่ไม่เยอะด้วยค่ะแล้วก็ต้นทุนในการที่จะเล่นกีฬาชนิดนี้เนี่ยก็แค่เชือก1เส้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบ1คู่เท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังช่วยป้องกันของการเกิดโรคหัวใจด้วยค่ะก็คือกีฬาชนิดนี้นะคะได้รับการรับรองจากมูลนิธิหัวใจค่ะว่าเป็นกีฬาที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจค่ะและทางมูลนิธิกับทางสมาคมกีฬาไทยจำรบก็จะมีการจัดแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพในทุกๆปีด้วยค่ะซึ่งเราก็ผ่านเวทีนี้มาได้ถ้วยได้รางวัลถ้วยพระราชทานมาแล้วใช่ไหมค่ะกีฬานี่มันเล่นได้ทุกเพศทุกวัยไหมได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะตั้งแต่เด็กๆอย่าง3ขวบบางทีต่างประเทศเขาก็เริ่มเล่นกันแล้วค่ะแล้วก็จนถึงโตเลยค่ะอย่างโตสุดที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะนักกระโดดเชือกที่อายุเยอะที่สุดก็จะอยู่ที่60ปีเลยค่ะโอ้โหผู้สูงวัยก็คือกระโดดเชือกได้แต่ต้องระวังเข่าเท่านั้นใช่ไหมบางคนคิดว่าอาจจะอันตรายต่อหัวเข่าหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเราไม่ได้อันตรายขนาดนั้นค่ะถ้าเราไม่ได้เล่นท่ายากมากค่ะเพราะว่าอย่างเวลากระโดดเราก็จะกระโดดแค่เตี้ยๆค่ะกระโดดแค่ครั้งเดียวที่ไม่ใช่ดับเบิลหรือว่าขึ้นมัลติเพลนอกจากนี้การกระโดดเชือกยังช่วยในเรื่องของความสูงด้วยค่ะ อย่างเด็กๆเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าอยากให้สูงก็ลองมาเล่นกีฬากระโดดเชือกดูก็ได้ค่ะมันจะทำให้มันมีแรงกระทบแรงกระแทกค่ะต่อกระดูกแล้วก็ทำให้เรายืดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ที่ทั้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพิ่มความสูงในวัยเด็กที่ยังอยู่ในวัยเจริญเติบโตผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยเล่นได้หมดเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะก้าวเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติแบบเราสองคนอย่างนี้ต้องทำยังไงต้องฝึกหนักกว่าคนปกติที่เขาเล่นเพื่อออกกำลังกายไหมแค่มีพื้นฐานเท่านั้นเลยค่ะแล้วก็มีความตั้งใจมีความพยายามค่ะแล้วก็ถ้าสนใจที่จะแข่งขันเราก็จะมีการจัดการแข่งขันของมูลนิธิโรคหัวใจกับสมาคมไทยจำรบค่ะในทุกๆปีเป็นการจัดชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพค่ะก็ถ้าสนใจก็สามารถมาแข่งขันได้แล้วก็ถ้าสนใจสามารถติดตามได้ทางเพจสมาคมกีฬาไทยจำรบค่ะทาง Facebook ค่ะเผื่อน้องๆเยาวชนก็สนใจแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้นะก็เข้าไปที่เพจเพื่อดูว่ามีการแข่งขันเมื่อไหร่ถ้าสนใจหรือว่าอยากจะเป็นนักกีฬาจริงจังก็ให้เริ่มจากตรงนั้นเลยค่ะใช่ความสุขของเราสองคนในวันนี้ที่บอกโหเรียนก็เรียนก็หนักนะถ้าเกิดช่วงเปิดเทอมก็เหนื่อยเนาะกับต้องแบ่งเวลาไปซ้อมอีกอย่างเงี้ยค่ะความสุขมันอยู่ตรงไหนหรือว่าความภูมิใจในการใช้ชีวิตของเราในวันนี้อยู่ตรงไหนคะก็ถ้าเกิดว่าเป็นในช่วงสั้นๆความสุขของหนูก็คือการที่เราสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของเราในการทำท่าต่างๆได้ค่ะเหมือนเวลาที่เราปลดล็อกท่าอื่นๆที่ไม่ใช่ท่าที่เราทำได้อยู่แล้วค่ะมันก็ทำให้เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วก็คิดว่าท่าต่อไปแล้วก็ทำได้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งความภูมิใจก็คือความภูมิใจที่เราได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศของเราค่ะใช่หนูภูมิใจมากๆเวลาที่ได้ยินเสียงเพลงชาติไทยที่เปิดค่ะ